ทีมสโมสรฟุตบอลอุดรธานี FC มีความพร้อมเต็มที่ในการต้อนรับการเยือนของทีมหนองคาย FT ในวันเสาร์ที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคอีสานนัดต่อไปของทีมอุดรธานี FC อันดับที่3ของตารางต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมหนองคาย FT ทีมแกร่งอันดับที่4ของตารางโซนภาคอีสานโดยเกมนี้ครับอาจารย์พิทยาสันตวงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าทางทีมได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งแผนการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นเกมนี้ต้องวัดกันที่จังหวะจบสกอร์ส่วนนักเตะที่บาดเจ็บก็มีมามาดี้ธนาทิพย์แพงวงและเทศศักดิ์สามารถจึงอยากเชิญแฟนบอลชาวอุดรธานีไปชมและไปเชียร์ให้กำลังใจนักเตะกันในทุกๆนัดของการแข่งขันและสำหรับนัดนี้ครับถ้าหากว่าทีมอุดรธานี FC ชนะก็จะได้27คะแนนมีโอกาสอยู่ในลำดับต้นๆของตารางต่อไปโดยเกมนี้แข่งขันที่สนามสพลอุดรธานีเริ่มการแข่งขันเวลา 18:00 นหรือสมาชิกโฮมเคเบิลทีวีสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดทางโฮมเคเบิลทีวีช่อง2ครับเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์อาจารย์ดิยาสันวงศ์กันครับก็ถือว่าในความพร้อมในแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับเพราะถามว่าจะ 100% แล้วมั้ยมันก็คงไม่ถึงขนาด 100% เพราะว่านักฟุตบอล29คนเราก็เหลือเลือกอยู่23คนเนื่องจากว่าก็มีบาดเจ็บพอสมควรในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในแบบนี้ก็ยังไงเราก็ต้องปรับเพื่อให้ความสมบูรณ์ 100% ให้มากที่สุดจะใครลงไปเล่นอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นในแบบนี้ก็คาดหวังนะครับเพราะว่าคาดหวังจะได้3แต้มเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็อุบลราชธานีก็คือเขาก็ยังฉีกอยู่27แต้มอยู่แต่ก็ยังดีว่ายังห่าง3แต้มอยู่ส่วนระยะเอ็ดก็ขยับเราไป2แต้มนะก็ถือว่าไม่หนีห่างจากเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็โปรแกรม3แมตช์ที่เหลือของ3ทีมนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับอย่างอุบลนี่ก็เหลือหนักมากอุบลนะครับรู้สึกว่าแมตช์นี้เขารับยโสธรแล้วก็เยือนสุรินทร์แล้วก็ไปเยือนหนองคายซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเราแล้วก็ระยะเอ็ดก็ถือว่าไม่หนักหนาเท่าไหร่แต่ว่าของเราเนี่ยก็ค่อนข้างหนักแต่แล้วก็โชคดีที่ว่าเราอยู่ที่บ้านหนองคายแล้วก็สารคามน่าจะถ้าเปลี่ยนโปรแกรมอาจจะมาที่บ้านแล้วก็สุดท้ายศรีสะเกษอาจจะที่บ้านบางครั้งเราอาจจะได้อยู่ที่บ้านทั้ง3แมตช์ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราถ้าสามารถเก็บ3แต้มได้เราก็จะหยุดที่9แต้มแล้วก็จะปิดฉากแรกๆด้วย33แต้มก็มีโอกาสที่จะ1หรือ2ถ้าไล่ดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เราเดินทางมาถึงนะครับเราน่าจะจบสกอร์ด้วยอันดับ 1-2 ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแมตช์ที่จะเจอน้องคายจะบาดเจ็บแค่ไหนจะอะไรยังไงนะครับต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้ในแมตช์นี้ครับก็สุดท้ายที่สุดก็คือเป็นที่สำคัญมากนะครับผู้เล่นคนที่12ก็เชิญชวนแฟนบอลชาวอุดรธานีของเราแล้วก็ชาวแฟนบอลที่ใกล้เคียงอุดรธานีนะครับที่เป็นกำลังจะให้ UDFC มาตลอดนะครับวันที่18พฤษภาคมเวลา 18:00 นนะครับอย่าลืมนะครับดูถ่ายทอดสดมันไม่สนุกเหมือนดูที่สนามนะครับเพราะนั้นใครที่มีเวลาใครที่พร้อมนะครับว่างๆมาพาครอบครัวมาอะไรมาให้กำลังใจอุดรธานี FC ของเรานะครับเพื่อที่จะเก็บ3แต้มในวันเสาร์นี้ได้ครับขอบคุณครับในส่วนของผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนัดนี้ครับเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูน่าจะเป็นพานุพงษ์ชมพูทัศน์ในแผงหลัง4คนก็จะมีอภิชาติแท่นหินรัชนนท์ผังแก้ววีรพงษ์วรรณสิริอุดมพรสมกองในแดนกลางก็จะมีเยมี่โยเซฟยืนคู่กับอำนาจวรวิบูลและมีพอม็อกบ้าและนิยมคำชมพูทำเกมริมเส้นในคู่หน้าครับคาดว่าน่าจะเป็นเทวาแสงนาโกยืนค่าลาดตะข่ายคู่กับอัตพลวงสุนทรครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นๆมีดังนี้ครับร้อยเอ็ดยูไนเต็ดพบกาฬสินธุ์ FC อุบล UMP FC พบยโสธรยูไนเต็ดมุกดาหารซิตี้พบมาแชร์ชัยภูมิ FC นครพนม FC พบอำนาจเจริญทาวสกลนครเมืองไทย FC พบหนองบัวลำพู FC ศรีสะเกษยูไนเต็ดพบมหาสารคามยูไนเต็ดและเลยซิตี้พบกับสุรินทร์ซิตี้ครับ